เตี๋ยวสะพายอีสานนะคะเมื่อนี่ก็ง่ายๆเนาะพามากินข้าวนะคะค่ะเมื่อนี่ก็พามากินข้าวเนาะมีปูไข่เนาะอันนี้ปูไข่แล้วก็มีปกปลาเมื่อกินหมูกระทะกันเนาะมีหอยแครงหลวกหอยแครงกันค่ะเมื่อนี่ง่ายๆค่ะบ่ได้เฮ็ดเอียงกับข้าวอย่างเงี้ยมีของเหลือในตู้นะคะก็เลยว่าเอ๊ะสิเฮ็ดกินเมนูหยังมื้อนี้ก็เลยตกลงได้เป็นหมูกระทะนะคะแต่ปูกับหอยแข็งบ่ได้เหลือในอันตู้เย็นด้วยค่ะซื้อมาเพิ่มค่ะสังเกตเบิ่งมีหัวกุ้งด้วยค่ะโตกุ้งบ่มีมาเฮ็ดน้ำซุปเนาะน้ำซุปเขาก็สิใส่ซอสปลาเขียวใส่น้ำตาลใส่อันนี้พร้อมกินแล้วนะคะต้มน้ำเดือดๆนะกินพร้อมหน้าพร้อมตากันสวัสดีครับพร้อมมาแล้วค่ะระหว่างที่รอหมูกระทะนะคะมาชมโชว อย่าไปย่างเลยพอดีมากเช่นอาดูสาวของชอบของโปรดแกมสาวยังไม่พอตรงนี้ก็ถึงยังเห็นเช่นใช่ไหมแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งในเจ็บสะพายอีสานด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ